สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสัตติดแบงค์นะครับวันนี้คืนวันอาทิตย์นะครับฟุตบอลโลกออกสตาร์ทกันคืนนี้เป็นคืนแรกนะครับมีลงสนามกัน1คู่นะครับเป็นเกมนัดเปิดสนามระหว่างกาตาร์นะครับเจ้าภาพเจอกับเอกวาดอร์ทีมจากโซนอเมริกาใต้นะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้สูสีคู่ขี้กันพอสมควรนะครับกาตาร์เองนั้นผลงาน5นัดหลังสุดถือว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในเกมอุ่นเครื่องพวกเขาเสมอ1แล้วก็ชนะ4เกมหลังสุดนี่ชนะรวดเลยนะครับเกมล่าสุดนั้นเอาชนะแอลเบเนียไปได้หวุดหวิดนะครับ1ประตูต่อ0ส่วนเอกวาดอร์เองนะครับ5นัดหลังสุดไม่ชนะใครนะครับ3เกมหลังสุดนี่เสมอซาอุ0-0เสมอญี่ปุ่น0-0แล้วก็เกมล่าสุดเสมออิรัก0-0แต่เห็นว่า3นัดหลังสุดเนี่ยเอกวาดอร์นะครับอุ่นเครื่องกับ3ทีมแกร่งจากเอเชียนะครับก็คือซาอุญี่ปุ่นแล้วก็อิรักนะครับเสมอหมด0-0ทั้ง3เกมนะครับนั่นหมายความว่าพวกเขาต้องการที่จะเรียนรู้นะครับรูปแบบการเล่นของทีมจากเอเชียนะครับเพื่อที่จะมาเล่นกับกาตาร์วันนี้โดยเฉพาะนะครับดูจากตัวผู้เล่นนะครับกาตาร์ชุดนี้ถือว่าซ้อมกันมาค่อนข้างยาวนานนะครับแนวรุกมีอาครามอาฟีฟกับอันโมเอสอาลีนะครับซึ่งเป็นกองหน้าตัวเก่งนำทัพนะครับส่วนเอกวาดอร์นะครับของกุนซือกุสตาโบนะครับอันฟาโร่นะครับวันนี้ส่งเล่นชุดใหญ่ลงสนามนะครับแนวรุกฝากความหวังไว้ที่เอเนอร์วาเลนเซียนะครับเรายิงจอมเก๋าแดนกลางก็จะมีพวกไมเซตไซเซโดนะครับนำทัพนะครับคู่นี้อันดีแคปเปิดมาให้เอกวาดอร์เป็นต่อ 0.25 ลบน้ำนะครับแล้วก็ค่อนข้างนิ่งพอสมควรนะครับเอกวาดอร์นั้นได้เปรียบชื่อชั้นกระดูกบอลที่ดีกว่านะครับเกมลุกผมมองว่าเอกวาดอร์ดีกว่านะครับกาตาร์นั้นได้เปรียบสภาพแวดล้อมนะครับที่คุ้นเคยกับสภาพอากาศมากกว่าและที่สำคัญมีกองเชียร์หนุนหลังนะครับเชื่อว่าวันนี้เกมน่าจะสู้กันอย่างสนุกนะครับแต่ว่าถ้าพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมผมยังเชื่อเอกวาดอร์วันนี้ไม่น่าแพ้นะครับเล่นในถิ่นของกาตาร์ก็จริงนะครับแต่ช่วยเอกวาดอร์วันนี้เตะทีขาดดีกว่ามีโอกาสที่จะบุกมาเก็บชัยชนะได้กัดฟันต่อเอกวาดอร์ไปนะครับเชื่อพวกเขามีลุ้นที่จะเก็บ3แต้มนะครับอย่างแย่ก็แค่เสมอนะครับเสียครึ่งหนึ่งวันนี้เชียร์เอกวาดอร์ไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตั๊ดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ